เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทัศนีบุญรุปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต1พรรคเพื่อไทยขออภิปรายฝากท่านประธานสภาไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของท่านนะคะถึงการจัดทำร่างงบประมาณปี2564นี้ว่างบประมาณที่ท่านทำในครั้งนี้นะคะมีความสำคัญมากๆต้องเป็นงบประมาณที่มีประสิทธิภาพจริงๆเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจครั้งนี้นะคะมันสุดหนักประชาชนเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากเริ่มจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมของไทยคร่าวๆก่อนนะคะตั้งแต่ก่อนการเกิดโควิด-19ตามรายงานของสภาพัฒน์ได้รายงานว่าเศรษฐกิจของไทยไตรมาสที่4ของปี2562นี้ขยายตัวร้อยละ 1.6 รวมทั้งปี2562เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4 นะคะการบริโภคภายในประเทศหดตัวอย่างมากแสดงถึงเศรษฐกิจไทยทรุดตัวมาตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดโควิด-19 นี้นะคะไม่ได้มาทรุดตัวเมื่อมีการระบาดของโควิด-19 อย่าให้โควิดต้องกลายเป็นแพะรับบาปในทุกๆเรื่องนะส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจปี2563นี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการว่าผลกระทบจากโควิด-19 นี้จะทำให้เศรษฐกิจไทยหดตัวลงถึงร้อยละ 5.3 ส่วน IMF คาดการว่าเศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ 6.7ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคาดการว่าการส่งออกเรานี้นะคะจะลดตัวถึงร้อยละ 8.8 การท่องเที่ยวคาดว่านักท่องเที่ยวปี2563นี้จะหดตัวอยู่ที่15ล้านคนหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะในปี2562นี้เรามีนักท่องเที่ยวประมาณอยู่40ล้านคนแสดงให้เห็นว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนี้เราจะหดตัวลงอย่างมากการลงทุนของภาคเอกชนปี2563นี้จะเห็นว่านะคะมีการชะลอการลงทุนอย่างมากและมีการย้ายฐานลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้านก็สืบเนื่องจากไม่มั่นใจในรัฐบาลของท่านเนี่ยค่ะในการบริหารงานนั่นแสดงว่าเครื่องยนต์ทุกตัวตอนนี้นะคะที่จะขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจติดลบทุกตัวไม่ว่าจะเป็นการส่งออกการท่องเที่ยวการลงทุนหรือการบริโภคภายในเราต้องหันกลับมาดูตอนนี้แล้วค่ะงบประมาณของการลงทุนของภาครัฐบาลที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะให้การขยายตัวของเศรษฐกิจเดินต่อไปได้แต่ขณะนี้ตลอดเวลาที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะมาบริหารงานนะคะการใช้จ่ายส่วนใหญ่ของรัฐบาลท่านกู้ยืมมาทั้งสิ้นจนใกล้ชนเงินกู้ที่กรอบวินัยการเงินการคลังคือไม่เกินร้อยละ60ของ GDP ซึ่งหมายความว่าในอนาคตนี้รัฐบาลอาจจะกู้เงินเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้แล้วนะคะตามที่ข้อมูลของเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วเรียนท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะคะสิ่งที่ท่านต้องรีบทำตอนนี้ก็คือท่านต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจเร่งทำให้เกิดการบริโภคภายในทำให้เกิดการจ้างงานทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อเศรษฐกิจมันถึงจะเดินได้นะคะท่านต้องทำโครงการทุกโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อท่านจะได้เอาเงินตัวนี้ค่ะไปหมุนในเศรษฐกิจให้หลายๆรอบแต่โครงการที่ท่านลงทุนต่อไปนี้นะคะต้องเป็นการลงทุนที่เสริมศักยภาพในเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งคาดการว่าหลังโควิดนี้นะคะการลงทุนในด้านที่จะมีแนวโน้มเติบโตในอนาคตมีได้แก่หนึ่งด้านอาหารซึ่งเป็นสาขาพื้นฐานที่ไทยเรามีความพร้อมและเป็นหนึ่งใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายวิกฤตโควิด-19 นี้เราชี้ให้เห็นว่านะคะความสำคัญของการมีอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดจะทำให้ครัวไทยเป็นครัวโลกและจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะไทยมีทรัพยากรที่สมบูรณ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้านการแพทย์สาธารณสุขและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังการระบาดของโควิด-19 นี้นะคะทั่วโลกใส่ใจคุณภาพของการบริการสาธารณสุขการแพทย์มากขึ้นและไทยมีจุดแข็งในด้านการบริการด้านการแพทย์อยู่แล้วรัฐจึงควรเร่งการลงทุนการแพทย์แบบครบวงจรหรือที่เราเรียกว่า Medical Hub ทั้งการผลิตบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือให้ทันสมัยนอกจากนี้นะคะไทยเรายังจะสามารถสร้างโอกาสรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพราะในปี2563นี้ไทยอยู่ในลำดับที่17ของการจัดอันดับประเทศที่น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณแต่ท่านประธานคะเรามาดูการทำร่างงบประมาณของรัฐบาลที่ท่านจัดทำมาเป็นงบประมาณขาดดุลถึง 3.3 ล้านบาทนะคะ 3.3 ล้านบาทเพิ่มจากปี2563ถึง 1 แสนล้านบาทซึ่งรัฐบาลยังมาคาดการณ์อีกว่างบประมาณที่มาจากรายได้จะมาจากการเก็บภาษีถึง 2.677 ล้านบาทมาจากการกู้เงินอีก 623,000 ล้านบาทซึ่งท่านกู้เป็นนายกที่กู้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเลยนับตั้งแต่ท่านเป็นนายกมานะคะท่านกู้เงินมาทั้งสิ้นกู้เงินมาชดใช้การขาดดุลงบประมาณทั้งสิ้นนะคะตั้งแต่ปี2558ถึง2563ถึง 2.66
ล้านบาทล้านล้านบาทถ้าเรารวมปี2564อีกรวมพอเราก็รวมพอเรากองเงินกู้อีก1ล้านล้านบาทนะคะมันน่าตกใจไหมคะท่านพี่น้องประชาชนต้องไปเป็นหนี้จากนายกที่เป็นผู้นำแห่งการกู้นี้นะคะแต่แก้ปัญหาไม่เป็นประชาชนลำบากเหลือเกินค่ะท่านจนบางคนสู้พิษเศรษฐกิจไม่ไหวเลือกที่จะตัดสินใจฆ่าตัวตายนะคะดิฉันแน่ใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าที่ท่านคาดการจากการเก็บภาษีนี้เนี่ยท่านไม่สามารถเก็บภาษีได้ตามเป้าแน่นอนเพราะท่านดูสิคะเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจตัวไหนมันไม่มีตัวไหนดีเลยที่จะมาช่วยได้นะคะถ้าประชาชนไม่มีเงินมาเสียภาษีให้ท่านหรอกค่ะท่านเงินจะกินแต่ละวันนี้เขายังไม่มีเลยนะคะรัฐบาลจะทำยังไงคะเมื่อเก็บภาษีไม่ได้ท่านจะกู้อีกหรือเปล่าคะอยากจะให้นายกตอบด้วยนะคะท่านประธานคะเรามาดูที่การใช้จ่ายของรัฐบาลอีกเพราะตอนนี้การลงทุนของรัฐบาลเป็นตัวเดียวเลยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ารัฐบาลใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้ฟันเฟืองเศรษฐกิจสามารถเดินได้แต่เราพบว่ารายจ่ายส่วนใหญ่ของรัฐบาลนะคะท่านไปอยู่ที่รายจ่ายประจำถึง 76.5 ของงบประมาณแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดการลงทุนเป็นจำนวนท่านตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ก่อให้เกิดการลงทุนเพียงร้อยละ 20.5 ของงบประมาณแสดงให้เห็นว่าเมื่อท่านมีงบลงทุนน้อยผลตอบแทนที่ได้จากการหมุนเวียนของการลงทุนก็จะน้อยตามนะคะท่านตอนนี้ที่สำคัญคือเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนรัฐบาลต้องอัดฉีดเงินเพื่อไปให้เศรษฐกิจหมุนแต่ท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นนะคะท่านงบประมาณที่ท่านตั้งขึ้นไม่ได้สัมพันธ์กับเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เลยท่านตั้งงบประมาณที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการของประชาชนไม่ได้เกิดจากความเดือดร้อนของประชาชนเกิดจากหน่วยงานท่านที่แต่ละหน่วยงานนะคะที่ต้องการนำงบประมาณไปใช้เองท่านประธานคะการใช้งบประมาณครั้งนี้ต้องมีความเป็นระวังเป็นพิเศษท่านประเทศไทยนะคะท่านไม่ได้อยู่ในภาวะปกติอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจสุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะมีการคาดการณ์จากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะว่า GDP จะติดลบถึง 8.1 ทุกโครงการที่ท่านใช้ต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดฟันเฟืองเศรษฐกิจจะสามารถหมุนเวียนได้สุดท้ายนี้นะคะดิฉันไม่เห็นด้วยนะคะไม่เห็นด้วยที่จะรับหลักการของพรบ.งบประมาณปี2564และอยากเชิญชวนสสฝากรัฐบาลนะคะถ้าเกิดวันนี้ว่างบประมาณที่ไม่ได้ลงกับประชาชนไปลงกับหน่วยงานต่างๆขอท่านไม่เห็นด้วยไปด้วยกันนะคะเพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีนำร่างงบประมาณเนี่ยค่ะกลับไปแก้ไขโครงการให้สัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจหลังโควิดนะคะท่านงบประมาณที่เรามีอย่างจำกัดนะคะที่เราจะต้องเสริมสร้างเข้าไปในเศรษฐกิจอะไรที่ไม่จำเป็นนะคะท่านตัดออกไปก่อนได้ไหมคะเช่นอย่างงบกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านจะเอาไปซื้ออาวุธตอนนี้ประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ในสงครามนะคะท่านอยู่ในภาวะเศรษฐกิจทรุดขอท่านตัดออกไปก่อนเลยค่ะมีงบประมาณต่างๆทั้งด้านการประชุมการสัมมนาหรือการซื้อครุภัณฑ์นะคะเพราะทุกครั้งที่ท่านกู้นะคะมันเป็นสิ่งที่ประชาเป็นเงินที่ประชาชนต้องรับผิดชอบเงินที่ท่านใช้มันเป็นภาษีของประชาชนที่จ่ายให้ท่านนะคะครั้งนี้นะคะถ้าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยอมนำร่างงบประมาณกลับไปทบทวนเพื่อให้ก่อประโยชน์กับประชาชนจริงๆก็จะถือว่าท่านบริหารมา5ปีกว่า5ปีแล้วปีนี้จะเป็นปีที่ท่านทำงบประมาณให้ประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะคะแต่ว่าอยากจะขอวิงวอนท่านนายกว่าสิ่งที่ท่านทำได้วันนี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเถอะค่ะท่านเพราะสถานการณ์ตอนประเทศเราตอนนี้โควิดท่านควบคุมได้แล้วท่านจะคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ทำไมคะท่านเพราะว่าถ้าท่านคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้นักลงทุนอาจไม่มั่นใจว่าสถานการณ์ประเทศเรามีอะไรหรือเปล่ามีความผิดปกติอะไรท่านถึงต้องคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้นะคะขอท่านนะคะท่านยกเลิกการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะเพราะท่านคงไว้อย่างนี้อาจจะเข้าใจได้ว่าท่านไม่ได้คุมโรคโควิดนะคะท่านควบคุมเสรีภาพของประชาชนเมื่อประเทศไหนไม่มีเสรีภาพของประชาชนเมื่อนั้นนักลงทุนก็จะไม่เกิดความเชื่อมั่นแล้วเศรษฐกิจเราจะฟื้นตัวได้ยังไงนะคะท่านประธานขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปเชิญคุณกัญจพงษ์จงสุทธนามณีนะครับกับเรียนประธานสภาที่เคารพ